9ชีวิตที่ข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์เป๊ปยังไม่ตัดสินใจอยู่เรือใบต่อหรือเปล่าสนับสนุนโดย @py24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24เป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าตอนนี้ตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตว่าจะคุมทีมต่อไปหรือเปล่าในขณะที่ถูกถามเรื่องการโยงกับทีมชาติอังกฤษด้วยกุนซือชาวสเปนกำลังจะหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้ทำให้ถูกจับโยงกับสิงโตคำรามซึ่งก่อนหน้านี้ทางลีคาร์ที่ปัจจุบันทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวยอมรับว่าตำแหน่งนี้ควรเป็นผู้จัดการทีมระดับโลกที่มีประสบการณ์และคว้าแชมป์มาแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ที่ดีที่สุดในโลกจากความสำเร็จตลอดเส้นทางอาชีพและด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดทำให้สื่อพยายามจับโยงกับตำแหน่งนี้โดยนายใหญ่ชาวสเปนิชวัย53ปีกล่าวกับเซเตมโปเซฟ้าว่าผมยังไม่ได้ปิดฉากเส้นทางกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมยังต้องคิดเรื่องนั้นอยู่มันไม่จริงเลยที่ผมจะเป็นโค้ชทีมชาติอังกฤษผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นถ้าผมตัดสินใจอนาคตของตัวเองกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วผมจะออกมาพูดอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในชีวิตเพื่อเพื่อเห็นช่องอะไรกับสิ่งที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าพูดคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะชอบเป็นเล่นกดไลค์กดแชร์ด้วย YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ